สวัสดีครับก็รู้จักกันดีสำหรับน้ำระพีพักเอกพันกุลก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเมื่อวันที่12สิงหาคม2563ที่ผ่านมานี้โดยที่ใน IG ของสาวมินตราว่าที่คุณแม่ลูก3ก็ได้ลงภาพการอวยพรวันแม่ฝีมือของน้องโอเชียนลูกชายคนโตและภาพน้องมารีนาลูกสาวคนเล็กรวมถึงภาพที่ตรวจการตั้งครรภ์ขึ้นมา2ขีดซึ่งหมายถึงท้องพร้อมแคปชั่นว่ายินดีด้วยครับวันแม่ปีนี้มีสมาชิกเพิ่มครับซึ่งงานนี้บรรดาแฟนๆละครและเพื่อนพ้องคนสนิทก็ต่างส่งข้อความแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยทีเดียว